หน้าสดมากพีชีพสุดๆไปอีเวนต์ค่ะเขาเตรียมตัวอะไรกันบ้างตัวอยู่ที่งานแต่ว่าห่างอยู่ที่บ้านเห็นหน้าได้ทุกคนเลยปากแดงที่สุดแถวนี้มีโอกาสที่เธอจะพูดหวังว่าไม่ได้อยากชาแล้วจริงปะเนี่ยสดมากพีชีพสุดๆวันนี้นะคะเป็นวันที่ออมเนี่ยไม่มีถ่ายละครแล้วก็เตรียมตัวที่จะไปอีเวนต์ค่ะนี่เป็นงาน Plaster Cartier นะคะจัดที่หัวลำโพงแล้วเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยมีแขกไปเยอะมากๆโดยเฉพาะแขกคนพิเศษของงานนั่นก็คือแจ็คสันหวังเป็นครั้งแรกที่เราจะได้เห็นตัวจริงค่ะนะหลายๆคนก็คงอยากรู้ว่าเวลาที่ศิลปินนักแสดงดาราอะไรอย่างเงี้ยเขาไปงานอ่ะเขาเตรียมตัวอะไรกันบ้างเรื่องแรกเราต้องดูว่าธีมวันนั้นเนี่ยเขาเป็นธีมแบบแนวไหนสำหรับของคาเทียเนี่ยเขาก็จะเป็นแนวแบบว่าเฮ้ยเรียบหรูเป็นแกลมหน่อยแล้วเขาบอกโทนมาว่าเป็นสีดำเมทัลลิกอะไรเงี้ยเราก็เตรียมชุด1เตรียมชุด2เตรียมช่างหน้าช่างผมซึ่งวันนี้จะเป็นพี่จุแล้วก็เปรี้ยวนะคะก็คือเราดูแลกันมานานแล้วพี่จุก็จะรู้ว่าเราควรจะแต่งหน้าแบบไหนเปรี้ยวก็จะรู้ว่าเอ้ยการนำผมแบบสไตล์เรียบหรูเนี่ยเขาก็จะถนัดขั้นแรกของวันนี้ที่สำคัญมากๆก่อนจะลงไปแต่งหน้าเนี่ยตอนนี้พี่จุกับเปรี้ยวรอเราจะต้องเตรียมผิวค่ะก็คือสกินแคร์รูทีนคือผิวเราจะต้องดีเนาะยิ่งวันนี้เป็นวันพิเศษด้วยใช่ไหมคะตัวแรกที่เราจะใช้นะคะก็คือเกลแรงอเบียวอเตอรี่ออยล์นะคะซึ่งจะเป็นการปลุกผิวให้แบบว่าชุ่มชื้นอิ่มฟูเนาะเป็นขั้นตอนแรกเลยที่ออมชอบมากทุกคนจริงๆออมใช้มานานแล้วก่อนที่ออมจะได้มาร่วมงานกับเกิร์ลแรงนี้นะคะตอนแรกก็สงสัยว่าช่างแต่งหน้าคือพี่อ้อยแต่งหน้าให้ออมตั้งแต่ถ่ายหนังถ่ายซีรีส์ทุกเรื่องคือเขาจะใช้ตัวนี้ลงก่อนที่เขาจะแต่งหน้าทุกครั้งแล้วมันจะมีความแบบผิวแบบธรรมชาติแล้วออมเป็นคนแบบผิวแห้งนิดนึงต่อไปนะคะตัวนี้เป็นเซรั่มค่ะ Double R นะคะตัวนี้สำคัญมากๆก็ช่วยเพิ่มความแบบกระชับของผิวแล้วก็ช่วยทำให้ผิวเนี่ยสว่างกระจ่างใสด้วยนะจ๊ะต่อไปนะคะก่อนที่เราจะลงกันแดดก็คือเราต้องดูแลเรื่องผิวรอบดวงตาด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเซรั่มนะคะเป็นอายเซรั่มของเกลแรงนะคะมาพร้อมกับแอปพลิเคเตอร์สีทองๆแบบนี้นะคะทุกคนก็คือจะช่วยแบบนวดผ่อนคลายความตึงเครียดรอบดวงตาแล้วก็ทำให้แบบผิวรอบดวงตากระชับด้วยนะคะพร้อมก็จะนวดทั้งดวงตาแบบนี้เลยโอเคตอนนี้เราเตรียมผิวก่อนแต่งหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลงไปแต่งหน้าข้างล่างเพราะว่าพี่จูกับเปี้ยวรออยู่ข้างล่างแล้วค่ะไปหลักลุคที่จะแต่งหน้าในวันนี้นะคะเดี๋ยวให้เต้เป็นคนอธิบายเพราะว่าอยู่ด้วยกันมานานเต้ว่าองค์สุชาจะแต่งหน้าทำผมแบบไหนคือต้องตรงนะคะฟูอะไรเนื้อห้ามใช้สีดำค่ะต้องสีน้ำตาลเท่านั้นถ้าได้สีดำก็คือเข้าไปหลบในห้องน้ำเลยบ้าเอามาจากสีดำมาข้างในเดี๋ยวนี้ทาสีดำได้แล้วแม่จู๊แต่งอะไรก็ได้แล้วเคยมาช่วยดูก็อย่างนี้แหละคุยแรงแม่ไม่รู้เรื่องแม่เอาจริงวันนี้ลุคเป็นยังไงคะแต่งตามฟิลเลยคือคนนี้เขามีความเป็นอาร์ติสต์คือเขาต้องใช้ฟิลมันเป็นงานศิลปะเขาจะค่อยๆแบบผิวขึ้นมาคือการแต่งหน้าก็คือไปเรื่อยๆแค่อยู่ในโทนที่แบบว่าไม่ใช่เฉดที่เข้มมากแล้วเขาเป็นคนยิ่งแต่งหน้าเร็วยิ่งสวยแปลกนะคนนี้พี่ชูวันนี้ถือหน้าพี่ออมเป็นไงดีๆเพิ่งชมไปเมื่อกี้เองเพราะปกติถ้าหน้าไม่ดีก็คือจะแบบอีละพี่จูเขาเป็นอาจารย์หมอแล้วนะเป็นมือผ่าตัดเป็นแบบเซอร์เจอรี่อ้าวทำไมอ่ะเพราะว่าแต่งหน้าให้ดาราสามารถเห็นหน้าได้ทุกคนเลยแล้วผมอ่ะครับผมก็สไตล์ไหนคะวันนี้ผมปล่อยตามสไตล์พี่ออมเขาเลยค่ะไม่เคยได้คิดอะไรเลยค่ะนั่งแล้วให้เปรี้ยวคิดให้เลยนิดนึงดูน้องเริ่มตัวใหญ่แล้วนะคะสวัสดีครับทักทายทุกคนเลยค่ะตีสีไม่เห่าเลยน่ารักมากเลยไม่เห่ากัดเลยกัดเลยกัดคนนี้เลยคนนี้คนที่หมาไม่เห่าคือหมากัดสำหรับชุดวันนี้ค่ะคุณเต้สำหรับชุดวันนี้นะคะก็คือจากแบรนด์ Chanel อะไรนะChanel ในคอลเลคชัน Nadia Dark ชอบมากเพราะว่าเหมือนแบบเล้งชุดอ่ะมันเหมือนเราใส่แล้วมันแบบไม่ยาวแบบลากพื้นจนเกินไปนะคะแล้วมันมีแหวกตรงนี้ด้วยนี่คือชุดแบรนด์อื่นที่ออมใส่ก็คือตัวอยู่ที่งานแต่ว่าห่างอยู่ที่บ้านทำไมดูยืดๆเอาไปใส่มาแล้วหรือเปล่าใส่แล้วปวดค่ะมาบอกกับภายนอกกันแต่วันนี้ก็จะไปอีเวนต์แล้วพี่ออมจำอีเวนต์แรกของตัวเองอีเวนต์แรกเหรอตั้งแต่สตรอเบอรี่ชีสเค้กป่ะ
จำไม่ได้อ่ะจำไม่ได้จริงทั้งอีเวนต์ในความทรงจำตาตึงตาตรึงในหัวจิตหัวใจแต่ถ้าใช่มีอีเวนต์ที่ประทับใจที่ไปกับออมสุชานะตอนนั้นแบบแรกๆเลยมีคนตั้งงานไปที่ภูเก็ตเราก็ไปภูเก็ตกัน2คนไปถึงก็เจ้าของงานเขาก็มารับที่สนามบินแล้วก็ขับรถไปเรื่อยๆที่ถึงงานตอนไหนคะที่เหมือนเขาตอนนั้นเขาบอกว่างานว่า2ทุ่มเนาะไปถึงก็ประมาณทุ่มนึงแล้วอะไรเงี้ยสรุปไปถึงไม่มีงานอ้าวไม่มีอีเวนต์เกิดขึ้นแค่อยากจะพาขับรถไปนั่งไปชมภูเก็ตเฉยๆก็เก๋ดีแค่นั้นเลยเหรอแค่ยังไงตอนนั้นเราก็ทำไงต่อกลับโรงแรมนอนตื่นเช้ามากลับสนามบินไม่เป็นปกติปกติแล้วก็รับจ้างจำได้ว่าโดนเล่นจำได้ว่าแต่ค่าโอ้โหแต่งหน้าเสร็จแล้วเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดกันนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเต้จะใส่ชุดอะไรหวังเขาก็มีทีมหวังออมสุชาก็ทีมออมอยู่แล้วทีมออมค่ะปกติแม่ก็ไม่ขนาดนี้นะวันนี้แม่จัดเต็มมากเพราะว่าเราจะเจอใครคะเราจะให้สมหวังค่ะวันนี้แม่ปากแดงปากแดงที่สุดโอเคสำหรับลุคในวันนี้นะคะแล้วก็แต่งตัวเรียบร้อยแล้วแล้วก็คอมพลีทลุคด้วยเครื่องประดับของคาเทียนะคะสำหรับวันนี้ก็คืออันนี้เขาจะเรียกว่าเลิฟนะคะเลิฟก็จะเป็นเบสเซตที่แบบว่าฮอตฮิตมากของสาวๆเนาะอันนี้เป็นรุ่นเซรามิกนะคะแล้วก็จะเป็นเพชรสามแถวอันนี้นี่ได้ยากมากเลยเพราะว่าต้องสั่งจองแบบค่อนข้างนานเลยนะคะแล้วตรงกลางเนี่ยคล้ายๆกับว่าเขาจะเป็นเหมือนสัญลักษณ์ตัว E อ่ะที่มาจากคำว่าเลิฟอะค่ะ LOVE อะค่ะก็จะเป็นเหมือนสิมโบลิกนิดนึงเนาะและอันนี้ก็จะเป็นตะปูนะคะเขาเรียกกันว่าตะปูเนาะอันนี้ก็หลายๆคนก็ชอบกันมากอยากโดนตะปูเสกเข้าท้องว่ะพี่แคทเสกค่ะแล้วก็เบสเซตของคาเทียนะคะก็ราคาเนี่ยก็ค่อนข้างจะสูงเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะรู้นะคะเราซื้อมาเนี่ยเราก็อยากจะโปรเทคชั่นให้ดีที่สุดนะคะนี่ลองดูใกล้ๆไม่เห็นนะจริงๆเราติดสติกเกอร์ไว้แล้วออกไปเจอผู้คนเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านคนก็คือไม่ต้องกลัวเป็นรอยไม่ใช่สติกเกอร์ธรรมดานะคะก็เป็น protection film ที่กันรอยขีดข่วนเพราะว่าเวลาเราซื้อมาเนี่ยบางทีตรงเนี้ยมันจะเป็นรอยแมวข่วนเลยได้ง่ายอ่ะก็เอามาติดฟิล์มกันที่ร้านออมได้นะคะโอเคก็ฟังอยู่ตั้งนานก็ฟังอยู่ตั้งนานว่าอะไรอ๋อขายของที่ไหนตอนแรกคิดว่าจะกลัวเป็นรอยอ๋อร้านฟิล์มค่ะร้านฟิล์มนะคะเดี๋ยวขึ้นไว้ตรงนี้เลยนะคะอยู่ที่ Embassy นะคะอันนี้ต่อให้แมวตะกุยก็คือไม่เป็นรอยแล้วนะprotection film แล้วเราจะ custom ทุกอย่างแต่หลายคนอาจจะเห็นว่าเฮ้ยก่อนหน้านี้พี่อมเคยถ่ายคลิปนาฬิกาไปแล้วอันนั้นก็คือเป็นติดฟิล์มนาฬิกาใช่มั้ยเป็น protection film แต่ว่า accessory เราก็รับติดเหมือนกันโปรเทครอยได้แต่โปรเทคโจรไม่ได้นะจ๊ะเฮ้ยหล่อเหมือนหรอช่องพี่ออมหน่อยเซฮาช่องพี่ออมคอลเลคชันนานๆนะคะคล้ายๆกับโซนที่เราอยู่
ข้าวให้ใครก็เมื่อกี้ก็สั่งไปแล้วที่บ้านก่อนออกมาพี่แอมอ๋อสั่งให้แฟนคัดจะดีใจนะวันนี้เรามาแบบเจอคนเยอะแล้วหลายๆคนก็บอกว่าดูยูทูบเออใช่หลายคนบอกเมื่อกี้ใครบอกต้นมีอะไรเงี้ยพี่นัทพี่นัทมิเลียจะตีพี่เจดีค่ะพี่แจ็คมาแล้วจริงปะเนี่ยพี่แจ็คจะมาแล้วไปจริงปะเนี่ยจริงไปให้การนะคะฝากช่องออมสุชาด้วยนะครับแล้วก็ฝากซูชาเลนด้วยครับแล้วก็ฝากซูชาเลนเฮ้ยฝากช่องออมสุชาเผื่อไปซูชาเลนด้วยกันได้นะ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 สายสายก๋วยเตี๋ยวสายเหมือนกันเอาแล้วนี่คือ FC เหมือนกันครับงานนี้ใช้แต่เหนืออาชีพเพราะว่าพี่คนนี้เนี่ยเราไปเจอกันที่กองหลายกองมากกอง Netflix กอง VIU ฉากได้รูปไหมอ่ะย้อนวัยเราได้รูปที่แบบไม่สมประกอบเลย เห็นไหล่แล้วก็ไม่มองกล้องงงมากแม่ขอบคุณทุกคนที่ซื้อของมาให้เราชมกันด้วยตัวยุ่งไปหมดแล้วทั้งงานเลยนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมคลิปออมด้วยนะคะหวังว่าทุกคน